ันท้องเสียสามารถทานยาพวกเกลือแร่นะคะแล้วก็ยาแก้ท้องเสียได้ไหมนะคะก็อันนี้เดี๋ยวพูดรวมให้เลยก็แล้วกันสำหรับในกรณีที่ถ้าบังเอิญว่าในอนาคตด้วยนะคะเผื่อคุณแม่ท่านไหนมีปัญหาในเรื่องของท้องเสียถ่ายเหลวนะคะหมอก็จะแนะนำตรงนี้ไว้เลยนะคะว่าถ้าเรามีอาการท้องเสียถ่ายเหลวหรือท้องร่วงเนี่ยถ้าเรายังไม่สะดวกที่จะไปโรงพยาบาลหรือไปรับยากับคุณหมอนะคะยาที่เราสามารถที่จะทานเบื้องต้นได้มีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยค่ะน้ำเกลือแร่ ORS นะคะน้ำเกลือแร่สำหรับคนท้องเสียเนี่ยอันนี้คือจำเป็นมากๆที่จะต้องดื่มนะคะเพราะว่าจะช่วยลดในเรื่องของความถี่แล้วก็ปริมาณของอุจจาระได้ด้วยรวมทั้งไปชดเชยในส่วนของเกลือแร่ที่สูญเสียไป ORS ทานได้ค่ะ2ค่ะก็คือยากลุ่มคาร์บอนนะคะตัวเม็ดถ่านเนี่ยที่เขาเรียกว่าอัลตราคาร์บอนหรือคาร์บอนกัมมันหรือผงถ่านอะไรอย่างเงี้ยที่เขามาอัดเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดก็ตามเนี่ยตัวนี้ทานได้นะคะเพราะว่าตัวถ่านคาร์บอนจะไปช่วยดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆในลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยดูดซับในเรื่องของพวกเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยบางส่วนเอาแบบนี้แล้วกันสามารถรับประทานได้เลยนะคะตามขนาดปกติเลยนะ1เม็ด3เวลา2เม็ด3เวลาอะไรเงี้ยก็ขึ้นกับยี่ห้อด้วยนะคะคาร์บอนทานได้ปกติ3ค่ะถ้าหากว่ามีอาการอาเจียนหรือคลื่นไส้ร่วมด้วยเนี่ยยาแก้คลื่นไส้อาเจียนสามารถทานได้นะคะ4ค่ะถ้าหากมีอาการปวดบิดเกร็งของลำไส้ร่วมด้วยยาแก้ปวดบิดเกร็งของลำไส้ก็สามารถทานได้4ตัวนี้มันก็เป็นยาพื้นฐานที่ขายในร้านขายยานะคะแล้วก็เป็นยาพื้นฐานที่เราจะให้คนไข้เวลาที่มีปัญหาเรื่องของอาการท้องเสียหรืออุจจาระร่วงนะคะ4ตัวนี้สามารถทานได้เลยแต่ถ้าหากสมมติว่าบังเอิญว่าอาการท้องเสียเป็นหนักมากถึงขั้นแบบอ่อนเพลียไม่มีแรงนะคะกินไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาเนี่ยคุณแม่จำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเราจะต้องให้น้ำเกลือร่วมด้วยไม่งั้นจะมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่จนทำให้เราเกิดอาการช็อกได้นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้น้ำเกลือหรือถ้าในกรณีที่เรามีอาการอาเจียนเยอะมากจนทำให้เรากินยาหรือกินน้ำเกลือแร่ไม่ได้เราก็ต้องไปเติมน้ำเกลือเช่นเดียวกันและอาจจะจำเป็นต้องได้รับยาเหล่านี้ทางสายน้ำเกลือแทนนะคะเพราะว่าเรากินไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องสังเกตเนาะในเรื่องของการรักษาแต่สิ่งที่จะต้องสังเกตก็คือว่าอาการท้องเสียค่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอายุครรภ์เท่าไหร่ก็ตามนะคะถ้าเป็นเยอะสามารถกระตุ้นให้เกิดการบีบตัวของมดลูกได้อยู่แล้วอย่างเช่นถ้าในช่วงไตรมาสแรกหรือในช่วงก่อน24วีคเนี้ยแล้วมีอาการท้องเสียรุนแรงนะคะบอกเลยว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดการแท้งบุตรได้และในขณะเดียวกันถ้าหากเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์24ถึง34สัปดาห์เนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดการเปิดของปากบนลูกจนทำให้คลอดก่อนกำหนดได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากมีอาการท้องเสียอาการไม่รุนแรงทานยาแล้วดีขึ้นอันนั้นคือไม่เป็นไรไม่ได้ส่งผลอะไรกับน้องหรือตัวเรานะคะแต่ถ้ากินยาแล้วไม่ตอบสนองหรือว่าเป็นอาการที่รุนแรงมากจริงๆหรือมีอาการปวดที่บริเวณบีบของมดลูกร่วมด้วยนะคะมีความเสี่ยงที่จะแท้งหรือคลอดก่อนกำหนดหมอแนะนำให้ไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีแล้วเราจะได้หายจากอาการท้องเสียแล้วก็ไม่ต้องมีปัญหาในเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดด้วยค่ะ